ผมสนใจเรื่องมหาวิทยาลัยภูมิภาคเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาซึ่งถ้าเราจะมาดูประวัติของมหาวิทยาลัยภูมิภาคในประเทศไทยเราก็จะพบว่ามันจะมีเท่าที่ผมดูนะเท่าที่หลังจากไปอยู่ขอนแก่นพักใหญ่เนี่ยก็เห็นว่ามันมีอยู่3รุ่นด้วยกันนะฮะเป็นระยะเป็นเฟสที่1เนี่ยเกิดขึ้นสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับที่มาของเฟสนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคงเป็นเรื่องการนโยบายป้องกันคอมมิวนิสต์มากกว่าเรื่องการให้ความรู้นะครับต้องการให้จังหวัดใหญ่ที่อยู่ไกลกรุงเทพเนี่ยมีมหาวิทยาลัยเพื่อหนุนความเจริญเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมี3ที่เกิดขึ้นในเวลายุคไล่ๆกันนะครับภาคเหนือก็มชภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มขแล้วก็ภาคใต้ก็สงขลาเกิดในเวลาไล่ๆกันนะฮะนั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นรุ่นที่1นะครับมาจากนโยบายความมั่นคงรุ่นที่2เนี่ยเป็นรุ่นที่เกี่ยวข้องกับการที่มีคำถามว่าเป็นครูจะควรจะได้รับปริญญาไหมนะครับครูมีสิทธิ์ไหมคะจะใช้ภาษาสมัยใหม่นะครูมีสิทธิ์รับปริญญาไหมคะก็มีการถกเถียงกันเยอะอันที่จริงเรื่องนี้เถียงกันมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.แล้วมาถึงจอมพลสฤษดิ์ก็ยังเถียงกันอยู่ยาวนานนะครับว่าครูไม่ควรจะรับปริญญาในตอนหลังนี้ก็มีความเห็นกันว่ารู้สึกจะเริ่มตั้งแต่นเรศวรก่อนนะนเรศวรนี้ก็เป็นอันแรกว่าลองให้เป็นระดับมหาวิทยาลัยไม่รับปริญญาไหมเหมือนศรีนครินทรวิโรจน์อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองที่นเรศวรก็มันเป็นสังกัดศรีนครินทรวิโรจน์นะครับสังกัดศรีนครินทรวิโรจน์แล้วต่อมาก็พวกราชภัฏทั้งหลายเนี่ยเยอะไปหมดเลยฝึกหัดครูทั้งหลายเนี่ยวิทยาลัยที่สร้างครูเนี่ยแล้วก็วิทยาลัยที่สร้างช่างเนี่ยก็เป็นหลายรายกันเป็นพรวนเลยนะครับเมื่อถึงเวฟที่3นี่เวฟที่3นี่มาตอนสมัยใกล้มาแล้วนะฮะสมัยเข้าใจว่าอยู่แถวนายกชาติชายแล้วนะฮะชาติชายแล้วที่อยากจะมีมหาวิทยาลัยที่เรียกว่ากึ่งในกำกับไม่ใช่เป็นแบบของรัฐบาลราชการ 100% เหมือนมช.มข.สงขลาแต่อยู่ในกำกับซึ่งก็มีสุรนารีนะฮะเรียกเทคโนสุรนารีแล้วก็วลัยรักใช่ไหมที่ภาคใต้เนี่ยเข้าใจว่ามันมี2แห่งสมัยตั้งแต่ทักษิณมามั้งนะฮะที่บอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะออกนอกระบบกันก็มีพ.ร.บ.แยกกันออกมาก็มีการร่างเป็นแห่งอะไรไปเนี่ยสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเนี่ยนะครับไล่ไปบางแห่งก็อยู่ยาวนานอย่างเช่นมขนี่ก็อยู่ในระบบมายาวนานแต่ก็จะออกนอกระบบนี่ก็สมัยคสช.นะฮะสมัยที่มีการปฏิวัติใน2014เนี่ยปี57ใช่ไหมปี57ที่มีการปฏิวัติครั้งสุดท้ายเข้าใจว่าตีนี้ก็ออกนอกระบบกันเชียงใหม่ก็คิดว่าออกแล้วนะเชียงใหม่ของขาพวกนี้จุฬาธรรมศาสตร์พวกนี้ก็ออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ก็สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยที่ยังเป็นราชการอยู่นี่ก็คือพวกราชภัฏทั้งหลายนะครับที่ไม่ได้อยู่ในราชการแล้วกึ่งราชการนะฮะกึ่งราชการนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เกือบหมดอ่ะเยอะเลยจะกึ่งราชการตั้งแต่ตอนเกิดนะฮะเช่นสุรนารีวลัยลักษณ์หรือกึ่งราชการเรียกว่าออกนอกระบบเนี่ยตอนหลังตามพ.ร.บ.ของตัวเองเพราะฉะนั้นพอมีมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบโดยมีพ.ร.บ.กำกับของตัวเองเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นพ.ร.บ.เอกเรียกว่าพ.ร.บ.อันดับหนึ่งนะฮะชั้นหนึ่งสามารถทำอะไรก็ตามพ.ร.บ.กำหนดซึ่งพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าเราไปดูตามจังหวัดใหญ่ๆนะที่ผมคุ้นมากก็คือขอนแก่นนะครับที่คุณรองลงมาก็เชียงใหม่นอกจากนั้นก็ไปเห็นสุรนารีเป็นต้นอย่างนี้ผมก็เห็นว่ามหาวิทยาลัยต่างจังหวัดนี้มีบทบาทมากในการเชื่อมโยงกับสังคมของจังหวัดที่ตนสังกัดอยู่ที่ตั้งอยู่นะอยู่ที่ไหนก็มีบทบาทเยอะร่วมงานกับทั้งเอกชนทั้งราชการนะอย่างคึกคักเลย
แล้วก็เทรนที่เห็นชัดเจนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับราชภัฏก็ส่วนหนึ่งนะพอเป็นครูก็ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นครูอยู่แถวพื้นที่ใกล้เคียงแต่ว่ามอทั้งหลายที่เอ่ยชื่อมาเมื่อสักครู่เนี่ยตอนนู้นเลยเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยแน่นอนเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ในพื้นที่มักจะไปทำงานนอกพื้นที่นะครับมากทมนี่เยอะสมัยผมเริ่มเข้าไปอยู่ในมอขอนแก่นเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วเนี่ยแม้แต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ยังปรากฏว่ามาทำงานนอกพื้นที่เมื่อจบแล้วเนี่ยกว่าครึ่งแต่ว่าณวันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับณวันนี้นี่นักศึกษาที่จบได้ปริญญาไปเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่เกินครึ่งแล้วคำว่าพื้นที่เกินครึ่งหมายความว่าในจังหวัดที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็คงจะมีเหตุทั้งสองด้านหนึ่งก็คือว่าโอกาสแถวนั้นมากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทางกทม.เองเนี่ยโอกาสก็อาจจะไม่ได้เพิ่มมากเท่ากับพื้นที่เหล่านั้นนะครับตัวที่ทำให้โอกาสของพื้นที่ต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเปลี่ยนแปลงของประเทศเพื่อนบ้านถ้าเราย้อนไปตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเราจะเห็นว่าเรานี่ไม่ได้เป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับเราเป็นมิตรกับอเมริกาแล้วก็ลบกับเขาหมดอ่ะหรือถ้าไม่ลบเองก็จัดพื้นที่ให้อเมริกามาตั้งแล้วก็โจมตีเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าพอหลังจากสงครามเวียดนามสงบปี1975มันก็เลยทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเจริญเติบโตเร็วมากพอประเทศเพื่อนบ้านเจริญเติบโตเร็วมากเนี่ยเศรษฐกิจของจังหวัดทั้งหลายที่อยู่ไม่ไกลหรือใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ได้ประโยชน์เยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะฮะการขยายตัวของจังหวัดที่อยู่ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะฝั่งตะวันตกฝั่งเหนือฝั่งตะวันออกหมดเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เริ่มต้นเนี่ยก็ต้องพึ่งสินค้าไทยทางนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับตอนที่ผมมีโอกาสได้ไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านตอนหลังจากที่พวกสงครามทั้งหลายสงบเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามเราจะเห็นแต่ของไทยทางนั้นของใช้นะของกินของใช้แล้วก็อาคารบ้านเรือนโรงแรมอะไรนี่ก็สร้างโดยวัสดุอะไรนั้นมาจากประเทศไทยทางนั้นเพราะฉะนั้นจังหวัดที่อยู่ใกล้ประเทศเหล่านี้ก็ขึ้นมาเยอะนะครับที่เห็นรุ่งเรืองมากเนี่ยโอ้โหอุดรนี่คนละเรื่องเลยอุดรนี่จะชัดที่สุดนะโอ้โหเป็นเมืองที่เหลือเชื่อขอนแก่นก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนอุบลนะที่ไหนก็ตามที่อยู่ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดตากแม่สอดนะฮะเชียงใหม่เชียงรายมันไปหมดอ่ะมันไปหมดก็เลยทำให้ความต้องการบุคลากรที่จะมาสนองความต้องการของตลาดในจังหวัดเหล่านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วกว่าทางกรุงเทพแล้วก็ปรากฏการณ์นี้ก็ยังเป็นอยู่แม้แต่ในปัจจุบันและมาเสริมด้วยสถานการณ์โควิดที่ทำให้คนที่ทำงานอยู่ในกทม.และจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยกลับไปภูมิลำเนานะฮะตั้งแต่ปี 2020-21 พวกเราคงจำได้ 2020-21 นี่กรุงเทพแทบจะปิดอ่ะเพราะฉะนั้นคนก็กลับไปภูมิลำเนานะครับซึ่งทำให้พอ22จะมีโอกาสกลับมาทำงานใหม่หลายคนก็ไม่มานะครับก็เลยยิ่งไปเสริมสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นว่าทำงานในพื้นที่หรือที่ใกล้เคียงเนี่ยดีกว่าไปทำงานที่กทม.มันก็เลยทำให้ความต้องการของบุคลากรเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมากขึ้นเยอะนะครับเราก็เลยมีข้อสรุปอย่างนี้ได้ว่าประโยชน์ของการที่มีมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดเนี่ยในภูมิภาคเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยมันสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงเลยนะครับอาจจะสรุปไปถึงขั้นว่ามีความพร้อมในการที่จะดูแลตัวเองมากกว่าเดิมสรุปไปถึงขั้นที่ว่าจังหวัดไหนที่เป็นจังหวัดใหญ่นะน่าจะให้เขามีการเลือกผู้ว่า เหมือนกทม.อะไรพวกนี้ได้แล้วแล้วก็การปกครองส่วนภูมิภาคที่มีอยู่เนี่ยมันเกะกะสำหรับจังหวัดเหล่านี้นะครับใช้คำว่าเกะกะเลยเพราะว่า
ไม่รู้จะให้เขาทำอะไรพวกข้าราชการที่ไปอยู่ที่มีชื่อใต้ท้ายชื่อตัวเองว่าจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพลังงานจังหวัดเกษตรจังหวัดพวกเนี้ยมันเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายความต่อเนื่องของพื้นที่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายอำนาจอย่างน้อยนะผมคิดว่าน่าจะทำแล้วก็มหาวิทยาลัยทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเป็นหน่วยงานที่แบกการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ที่จริงขนาดนี้เขาก็ทำกันอยู่เพียงแต่ว่าติดอำนาจนะฮะจะทำอะไรก็ต้องขอส่วนกลางเหตุผลที่หลักฐานที่ชัดที่สุดก็คือเขามีการตั้งจังหวัดพัฒนาเมืองขึ้นมาเช่นจังหวัดขอนแก่นพัฒนาเมืองเขาก็เรียนแบบที่กทม.มีบริษัทอะไรผมจำชื่อไม่ได้ร้านแบบนั้นอะคล้ายๆไม่รู้อันนั้นนะครับแล้วก็จะทำรถไฟรางเดียวด้วยตัวเองนะไม่ต้องขอตังค์งบเลยแต่ขอใช้พื้นที่ของราชการยังทำไม่ได้เลยป่านนี้ ใช่ไหมฮะเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยว่าไม่ต้องใช้งบแผ่นดินเลยเนี่ยแค่ขอใช้พื้นที่กลางถนนอะใช้พื้นที่กลางถนนซึ่งถนน4เลน6เลนเนี่ยตรงกลางมันก็ว่างอยู่ก็ยกขึ้นไปแล้วเป็นรางวิ่งข้างบนก็บางส่วนก็อนุมัติค่อยๆอนุมัติทีละหน่อยมาถึงสุดท้ายเนี่ยที่จะโยงไปตรงปลายทางต้นทางใหญ่ที่เป็นตลาดเนี่ยมันต้องเป็นที่ของเข้าใจว่าเกษตรหรือป่าไม้หรืออะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่ให้เมื่อไม่ให้มันก็เกิดไม่ได้มันไม่มีหัวไม่มีหางมีแต่ตรงกลางนี่คือตัวอย่างนะครับที่เห็นชัดว่าอำนาจของการปกครองแบบนี้แบบส่วนกลางแบบคุมทั่วไปเนี่ยเป็นระบบที่ขวางความเจริญอย่างชัดเจนแน่นอนเลยฮะคือมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะถ้าเรานึกถึงคนที่ได้ให้คำอธิบายไว้ยอดเยี่ยมเนี่ยคืออาจารย์ท่านอาจารย์สิบพนนท์เกตุทัศน์ประชาชนในปัจจุบันก็อาจจะลืมไปแล้วแต่ว่ารุ่นผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่เก่งมากในทางด้านการศึกษานะครับท่านก็บอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะมีหน้าที่หลักมีมิชชั่นใหญ่อยู่3อย่าง1ก็คือตอบสนองนะครับแล้วก็อันที่2คือชี้นำอันที่3คือเตือนสติ สังคมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามหาวิทยาลัยสร้างบุคลากรขึ้นมาก็คือตอบสนองใช่ไหมฮะตอบสนองมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ต้องรีบตอบสนองแล้วก็ชี้นำในกรณีที่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงควรจะเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้นำอย่างเช่นต่อหลังจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นที่กำลังขยายตัวเติบโตรวดเร็วหลายอะไรทั้งหลายก็จะเน้นเรื่องเทคโนโลยีเป็นการชี้นำหรือทางด้านสุขภาพเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าอย่างมช.นี่ก็ก้าวหน้ามากในการสร้างเวลเนสเซ็นเตอร์อะไรแบบนี้ซึ่งมาได้ไวเป็นต้นมขก็ใกล้ไล่กวดมาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชัดเจนนะครับอย่างตอนนี้จะมีระบบรางมากขึ้นเนี่ยทางมขเนี่ยก็จะมีการศึกษาเรื่องระบบรางเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านระบบรางของประเทศไทยซึ่งไม่ได้พัฒนามานานมากเลยนะครับวันนี้ก็ระบบรางก็จะเนี่ยตอบสนองแบบนี้แม้แต่เรื่องที่จะคุยกันเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่บอกว่า BCG อย่างเงี้ยอันนี้ทำไมหลายทั้งหลายนี่ก็โอ้โหเต็มที่ในเรื่องของการที่จะพัฒนาการศึกษาทั้งหลายเนี่ยในแนวที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับมีเรื่องไบโอนะมีเรื่องเซอร์คิลล่ามีเรื่องกรีนทุกหมายหลายเลยที่ผมเห็นนี่ก็คือเน้นเป็นอย่างมากในสองข้อแรกไอ้สองข้อไอ้เซอร์คิลล่านี่ทำยากเพราะเห็นว่าจะเวียนขยะใช้แล้วอะไรพวกนี้ของใช้แล้วยากมากอันนั้นเซอร์คิลล่าทำยากแต่กรีนนี่ทำง่ายกว่านะครับส่งเสริมเรื่อง Renewable ทั้งหลายซึ่งหมายอะไรก็มีหลักสูตรมีวิธีการแล้วก็มีการใช้นะมีการติดตั้งโซล่ากันที่หมายอะไรนะฮะใช้ประหยัดพลังงานจัดระบบน้ำเองเป็นต้นนะฮะไบโอก็มีการวิจัยที่เอาไบโอเนี่ยมาใช้เยอะคือไบโอนี่เป็นถือว่าเป็นตัวใหญ่มากนะครับสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยถ้าทำสำเร็จเพราะเหตุว่าเรามีวัตถุดิบเยอะมากเราเป็นประเทศที่เราเรียกว่ามีไบโอไดเวอร์ซิตี้มีพืชพันธุ์หลากหลายนะครับซึ่งหมายความว่ามีไบโอไดเวอร์ซิตี้เยอะเนี่ยถ้าเรามีการวิจัยนะฮะโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้อินโฟเทคเนี่ย
เอาอินโฟเทคเข้าไปเราก็สามารถสร้างอาหารสมัยใหม่นะฮะสร้างยาสมัยใหม่สร้างรอวัตถุดิบสมัยใหม่ได้หมดเลยและอย่างรวดเร็วด้วยนะฮะเพราะวัตถุดิบมันมีอย่างภาคอีสานเนี่ยเรามีทั้งมันสำปะหลังแล้วก็น้ำตาลในมันสำปะหลังเองนะฮะสามารถนำมาทำรีนิวเวอร์เอทานอลหลายอย่างน้ำตาลเองนี่ก็เป็นโอ้โหวัสดุที่มีคุณค่ามหาศาลถ้าเราสามารถเอามานะฮะทำเป็นสินค้าต่างๆได้แล้วก็พวกพืชพันธุ์ทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยขณะนี้แนวโน้มของโลกเนี่ยมันก็ไปทางด้านไบโอฟาร์มาคือทำยาจากพืชก็เป็นการก้าวจากที่เราเป็นประเทศที่มีสมุนไพรเยอะนะฮะยาแผนโบราณของไทยเนี่ยหลายอย่างก็สามารถมาสกัดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับแล้วก็ทำเป็นยาเรียกว่าไบโอฟาร์มาได้นะครับคือประเทศไทยเรายังไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบเข้าอินดัสเทรียลสเกลอ่ะคืออย่างนี้ครับคือศาสตร์เรื่องยาเนี่ยมันมี2กลุ่มด้วยกันนะฮะยาสมัยใหม่กับยาแผนโบราณยาแผนโบราณนี้ก็ทำจากการที่มีประสบการณ์ในอดีตพัฒนามาเรื่อยๆนะครับพืชพันธุ์ใดๆทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีพวกเคมีอยู่ในนั้นนะฮะมีสารอยู่ในนั้นซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งดีทั้งเลวนะฮะคละกันไปประสบการณ์จากโบราณเนี่ยก็เห็นว่าหลายปีร้อยปีพันปีเนี่ยมันมีผลอย่างไรก็ใช้กันต่อมาก็เป็นยาแผนโบราณนะฮะประเทศที่พัฒนายาแผนโบราณดีที่สุดก็คือจีนก็ทำต่อเนื่องมาเป็นพันปีนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจะรู้ได้ว่าไอ้ตัวไหนควรใช้เพื่ออะไรมากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้าเป็นตัวที่มีของไม่ดีอยู่พอสมควรก็ต้องใช้น้อยๆถ้าเป็นตัวที่มีของดีเยอะเลยก็ใช้มากได้เป็นต้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือยาสมัยใหม่ยาสมัยใหม่เนี่ยมันมีมาตรฐานของสากลที่กำหนดเอาไว้ว่าจะใช้ได้เนี่ยจะต้องมีการทดลองจำนวนเท่านั้นเท่านี้แซมเปิลนะกี่พันก็แล้วแต่เขาจะกำหนดกันคน 1,000 2,000 3,000 5,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลุ่มที่ใช้ยากับไม่ใช้ยานะผลต่างกันอย่างไรก็เรียกว่าเป็นการทดลองมีหลักฐานออกมาทดลองแล้วนะเป็นอย่างนี้แล้วก็นอกจากทดลองแล้วเป็นอย่างนี้ก็ต้องมี manufacturing side อีกนะครับเข้าโรงงานระดับเล็กนะฮะผลิตออกมาได้อย่างนั้นไหมนะฮะเมื่อกี้นี่ห้องแล็บใช่ไหมฮะทดลองจากห้องแล็บต่อมาก็โรงงานจนกระทั่งเรียบร้อยโรงงานถึงจะได้ออย.ทีนี้อย่างกรณีของประเทศไทยเนี่ยการพัฒนาสายแรกนี่ถูกสายที่สองนี่แซงไปไกลมากสายยาสมัยใหม่เนี่ยนะครับถูกแซงไปเพราะว่าเหตุผลทางประวัติศาสตร์เป็นความบังเอิญนะเป็นความบังเอิญไม่ใช่เป็นนโยบายเป็นความบังเอิญคือบังเอิญจีนเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนี่ไม่รู้หรอกความบังเอิญข้อนี้จีนนี่เป็นคอมมิวนิสต์เมื่อปี1948-49หลังจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วตอนนั้นเนี่ยทางมูลนิธิ Rockefeller เนี่ยก็ไปทุ่มจีนเยอะมากเพราะว่าจีนอยู่ฝ่ายชนะสงครามจีนอยู่ใน UN เนี่ยเป็น Assembly ชนะ Assembly 1ใน5แล้วเนี่ยคือจีนยิ่งใหญ่ตอนนั้นอ่ะยิ่งใหญ่ Rockefeller ก็จะไปสร้างมหาวิทยาลัยสร้างโรงเรียนแพทย์ที่จีนนะครับบอกให้ใช้มาตรฐานเดียวกับจอห์นซอปกินเลยประกาศเลยนะประกาศเลยเป็นนโยบายนะที่ปักกิ่งพอจีนเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยล็อกกี้เฟลเลอร์ก็ถอนหนีอเมริกันก็หนีคอมมิวนิสต์นะครับจะไปไหนก็บังเอิญอีกโลกนี้บังเอิญเยอะก็พอดีสมเด็จพระราชบิดาเนี่ยท่านศึกษาอยู่ที่อเมริกาโดยการบังเอิญเหมือนกันเพราะว่าท่านเองเนี่ยเป็นทหารเรือท่านไปเรียนในเรือนะฮะที่เยอรมันกลับมาเป็นทหารเรือท่านก็ไม่ชอบพระองค์ท่านก็เปลี่ยนไปเรียนสาธารณสุขตอนหลังก็เป็นเรียนแพทย์ท่านก็ไปชวนล็อกกี้เฟลเลอร์ให้มาประเทศไทยว่าอยู่ไปอยู่จะออกอย่างจีนจะไปไหนกลับอเมริกาเหลือมันที่ดีกว่าก็เลยมาตั้งโรงเรียนแพทย์โดยเอามหาวิทยาลัยที่อเมริกาเจฟเฟอร์สันสกูลนะครับมาตั้งโรงเรียนแพทย์ที่ศิริราชพอมาโรงเรียนแพทย์ปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ใช้หลักสูตรอเมริกันพอหลักสูตรอเมริกันมาตรฐานยามาตรฐานอะไรมันก็เป็นตะวันตกไปหมดออยงออยอะไรของเราก็ไปสายนั้นหมดพอไปสายนั้นหมดเนี่ยการจะเอาสมุนไพรมาทดลองเนี่ยมันก็
ันก็เหลืออภัยภูเบศทำอยู่เจ้าเดียวใช่ไหมแล้วก็จะให้สมุนไพรมาเป็นยาเนี่ยมันต้องมีการทดลองเยอะซึ่งการทดลองดังกล่าวเนี่ยเทคโนโลยีมันต้องใช้ต้องลงทุนต้องสูงนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งต้องสกัดได้พืชแต่ละชิ้นเนี่ยต้องสกัดออกมาเป็นเคมีวงไหนตัวไหนเล็กๆเนี่ยนะครับตัวไหนมีประโยชน์เพื่ออะไรก็แยกออกมาสองก็คือว่าจะต้องมีวิธีที่จะทดสอบก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทดสอบละเอียดอย่างมากทดลองซึ่งลงทุนสูงสตังก็ไม่มีมากพอนะครับทีนี้พอมาถึงตอนหลังเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสองอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกรีนเรื่องคนนี้ก็อยากจะไปทางสายสีเขียวมากขึ้นสองก็คือไอ้อินโฟเทครุ่นใหม่เนี่ยมันละเอียดมากเข้าไประดับนาโนสามารถทดสอบได้ถึงขั้นนาโน5นาโน7อะไรนะซึ่งมันเล็กแบบไม่มีอะไรมองเห็นอะแต่ว่าเครื่องมันเห็นใช่ไหมฮะเครื่องมันเห็นนะสามารถแยกโมเลกุลได้ระดับสุดๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเกิดกระบวนการในหลายแห่งในโลกไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะเกิดกระบวนการที่จะเอาพืชเนี่ยมาแทนทำเป็นยาเรียกว่าไบโอฟาร์มา หมายความว่ายาที่ใช้พืชเป็นฐานแล้วประเทศที่เก่งมากในเรื่องนี้คือเยอรมันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปร้านขายยาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมียาประเภทไบโอฟาร์มาเนี่ยเม็ดอินเจอร์มานีเม็ดอินเจอร์มานีแล้วก็ประเทศที่กำลังไล่กวดมานะครับทำวิจัยอุตรุดเลยในเอเชียนี่คือเกาหลีไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อเกาหลีไม่ได้มีพืชอย่างเราเลยนะครับไม่มีพืชมากเท่าเราอ่ะแต่ว่าเกาหลีประกาศเป็นวาระแห่งชาติเลยที่จะไปไบโอฟาร์มานะครับประเทศไทยยังไม่ได้ประกาศนะผมเองก็อยากให้ประกาศเราใช้ไบโอสื่อขึ้นละกรีนแต่ยังไม่ได้ประกาศไบโอฟาร์มาทีนี้การจะเป็นไบโอฟาร์มาได้เนี่ยมันจะต้องมีที่ทดลองที่เรียกว่าคลินิคอลทรายก็เลยโยงมหาวิทยาลัยไทยโยงมาว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีโรงเรียนแพทย์ใครที่มีโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็แน่นอนใช่ไหมก็ต้องมีการตรวจโรคมีการใช้ยาที่คิดขึ้นมาเนี่ยไปลองดูก็ทำได้ไหมอะไรนี่ทำได้เพราะมันคลินิคอลทรายได้เยอะได้จำนวนแซมเปิลมากพอในขณะเดียวกันเนี่ยหมายอะไรตอนนี้ อย่างที่ขอนแก่นเนี่ยก็มีโรงงานเล็กอยู่ในนั้นที่สามารถเอามาผลิตทดลองได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขอนแก่นก็ทำได้เชียงใหม่ก็ทำได้สงขลาก็ทำได้ก็เริ่มทางสายบริษัทยาในโลกนี้บริษัทยาในโลกนี้ซึ่งใหญ่ๆเยอะแยะเลยเนี่ยก็อยากจะไปทางสายไบโอฟาร์มากันนะฮะก็ไปว่าจ้างมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ช่วยทำแต่ว่าก็จะเหมาะสำหรับเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนแพทย์มีโรงพยาบาลมีโรงเรียนเภสัชนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการสกัดมีอุปกรณ์ในการผลิตครบถ้วนและสามารถทำไบโอฟาร์มาได้แต่แน่นอนนะฮะก็จะหน่วยงานอื่นเนี่ยก็ต้องส่งเสริมด้วยซึ่งถ้าเราประกาศเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมันก็จะเกิดการสร้างอีโคซิสเต็มทั้งระบบตรวจสอบระบบอะไรต่างๆให้ครบถ้วนของเรานี้ยังไม่ได้ประกาศน่าเสียดายนะที่รัฐบาลนี้ก็ไม่ได้ประกาศก็หวังว่าประกาศจะได้ทำถ้าสมมติประกาศนี่คือเราสามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องอะไรแล้วใช่ไหมคะคือเราทำได้นะฮะแต่ว่ามันต้องมีกฎระเบียบที่เราแก้ไขให้ครบถ้วนอย.ต้องสนับสนุนด้วยนะครับความพร้อมของสถาบันการศึกษานี่มีแล้วแล้วก็ความต้องการของบริษัทยาในโลกนี้ก็มีแล้วที่อยากทำทุกคนก็แข่งกันอุตลุดอ่ะใครทำได้ก่อนทดลองได้ก่อนได้ตัวแจ็คพอตขึ้นมาก็สามารถร่ำรวยได้นะครับก็มีหลายอย่างครับคือผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนับเป็นปีเนี่ยก็ใช่ครับนับถึงปีนี้ก็15ปีแล้วในฐานะที่เป็นกรรมการบ้างเป็นนายกสภาบ้างอะไรเนี่ยนะครับก็ต่อเนื่องมาเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่โดยประมาณเนี่ยนะครับก็นักศึกษาก็ประมาณ 40,000 นี่ถือว่าใหญ่นะใกล้ๆ 40,000 แถวๆเนี้ยคณาจารย์บุคลากรก็หมื่นกว่าหมื่นกว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นชุมชนที่ใหญ่แล้วก็งบประมาณแผ่นดินตอนนี้นี่ก็ทั้งที่รัฐบาลให้และทั้งที่หาเองนะครับ
ื่องจากเรามีโรงเรียนแพทย์มีโรงพยาบาลเนี่ยเราก็หารายได้เองได้มากพอสมควรตอนนี้ก็18,000-19,000 ล้านนะครับซึ่งใหญ่กว่าหลายกระทรวงเพราะฉะนั้นเป็นองค์กรที่ถือว่าใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ซึ่งเรามีที่ 5,000 กว่าไร่บุคลากรคนเรามีคน 50,000 กว่าคนใช่ไหมที่ต้องดูแลเงินเรามีเงินที่ต้องใช้ต้องดูแลทั้งงบลงทุนงบใช้จ่ายทั่วไปเนี่ย18,000-18,900 นะทรัพย์สินเราก็มหาศาลเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราเป็นหมายเลขที่ทำอะไรได้หลายอย่างทีนี้ตั้งแต่ผมเข้าไปเนี่ยนะฮะที่จริงเขาก็เจริญอยู่แล้วนะหมายเลขขอนแก่นเนี่ยเขาเริ่มมาจากการที่มีคณะที่สนองความต้องการของสังคมโดยตรงตั้งแต่สมัยท่านจอมพลสฤษดิ์นะครับแล้วก็ท่านเข้าใจว่ามอบหมายให้คุณพจน์สารสินไปเป็นผู้ดูแลนะคุณพจน์นี่ก็เคยเป็นรักษาการอธิการบดีคนที่หนึ่งรู้สึกจะคนที่หนึ่งเลยแล้วก็เคยเป็นนายกสภาด้วยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สารสินคนสุดท้ายนี่ก็คือพลตำรวจเอกเผ่าสารสินก็เนี่ยเป็นนายกสภาแม่ไร้ขอนแก่นนะครับตอนผมเข้าไปเป็นกรรมการเนี่ยท่านพลตำรวจเอกเผ่าสารสินท่านก็เป็นนายกอยู่หลายปีนะครับผมก็เป็นลูกน้องท่านทำงานให้ท่านอยู่หลายปีพอตอนหลังนี้ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับผมก็มาเป็นนายกสภาแทน เพราะฉะนั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็3คณะนี้ก็ทำเพื่อสนองสังคมเป็นหลักนะครับวิศวะเกษตรแพทย์เราก็จะเห็นว่าผลงานเนี่ยมันก็ปรากฏเพราะเหตุว่ามันอยู่มาแล้ว 50-60 ปีก็แปลว่านักศึกษาที่จบตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะ50ปีที่แล้ว40ปีที่แล้ว30ปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งต่างๆมีบทบาทมีภาระหน้าที่เนี่ยทั่วไปนะครับทั่วไปเห็นชัดเลยผู้ว่าการประปาผู้ว่าไฟฟ้านครหลวงอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนเวียนกันจะมีกลุ่มวิศวะเป็นต้นนะฮะเป็นต้นที่ระหว่างจุฬามช.ขอนแก่นอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในวงการเหล่านี้แพทย์ทั้งหลายเนี่ยที่เก่งๆนี่นะครับก็จะเห็นว่าอยู่ในวงของพวกกลุ่มนี้นะฮะอย่างพยาธิใบไม้ตับเนี่ยซึ่งเป็นโรคที่รุนแรงที่สุดนะฮะสำหรับคนภาคอีสานเพราะว่าชอบทานปลาดิบปลาดิบมากกว่าของดิบนะของดิบอื่นไม่ได้ทำให้เกิดพยาธิใบไม้ตับเท่ากับปลาดิบเพราะว่าปลาดิบเนี่ยมันจะมีเชื้ออยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็กินเข้าไปถ่ายออกมามันก็แพร่ต่อไปอะไรแบบเนี้ยนะฮะวิถีชีวิตมันเป็นอย่างนั้นพอเป็นพยาธิใบไม้ตับมันก็เป็นมะเร็งตับมันก็ถึงแก่มีชีวิตได้หลายคนแก่นก็จะเน้นตอบคำถามก็คือว่าเน้นอะไรที่มันโยงใยกับภูมิภาคทางด้านโรคเนี่ยก็จะเห็นว่าโรคที่มาลายขอนแก่นเก่งเนี่ยก็คือโรคที่เรียกว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่ที่ราบสูงพื้นที่ที่มนุษย์มีพฤติกรรมการอยู่แบบนี้อย่างเงี้ยก็มีชื่อเสียงระดับโลกนะฮะเนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญใครต่อใครก็มาอาศัยตรงนี้ทางด้านเกษตรทางด้านวิศวะก็คล้ายๆวิศวกรรมโยธาก็จะเก่งเป็นพิเศษนะฮะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าที่เขาเป็นมาเป็นอย่างนั้น ทีนี้พอผมเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วผมก็แค่ตอบสนองสิ่งที่เขากำลังทำอยู่แล้วก็ช่วยให้เขาทำง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับที่เป็นผลงานของผมอาจจะเรียกได้ก็คือเรื่องการออกนอกระบบเนี่ยพอดีตอนนั้นผมอยู่ในคสช.เมื่อปี2557อ่ะแล้วก็เรื่องหมายเลขขอนแก่นที่เป็นพรบเนี่ยก็ค้างคาอยู่10กว่าปีแล้วก่อนหน้านั้นไม่ได้ผ่านสักทีหนึ่งพอผมอยู่ในคสช. 2557ก็ดันปึ้งหนึ่งออกเลยก็เป็นถือว่าเป็นผลงานที่ช่วยทำให้เขามีความคล่องตัวมากขึ้นในการทำงานทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับปรุงสารพัดอย่างพื้นที่ทั้งหลายที่เขามีนะฮะเราก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้เหมาะสมความเป็นสีเขียวความเป็นรูปแบบที่เป็นป่าอะไรนี้ก็สมบูรณ์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ผมไปเน้นเป็นพิเศษเนี่ยก็คือเมื่อมันมีพื้นที่แบบนี้ก็มาแชร์กับสังคมมาแชร์กับประชาชนเราก็เลยจัดพื้นที่มากขึ้นเพื่อเปิดให้คนประชาชนเนี่ยที่อยู่ในจังหวัดอำเภอตัวเมืองเข้ามาใช้นะที่มีผลงานชัดที่สุดมากที่สุดเลยและคนมามากที่สุดนี่ก็คือบึง
มแม้แต่ขอนแก่นนี่มีบึงใหญ่อยู่2บึงนะฮะอยู่ตรงโซนที่เรียกว่าโซนสีฐานบึงใหญ่เบ้อเลยสวยงามนะฮะติดกับศูนย์ประชุมซึ่งศูนย์ประชุมนี่ก็เป็นศูนย์ประชุมที่ท่านอดีตรองนายกอํานวยวีระวันเป็นผู้นี่เริ่มทำให้เกิดศูนย์ประชุมเกิดขึ้นนะฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆบึงเนี้ยตอนนี้ก็ยังสง่างามสวยอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็บึงเนี้ยผมกล้าพูดได้ว่าผมเป็นคนที่ทำให้มันน่าใช้น่าชมน่าพักผ่อนเพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยมีคนดูแลนะฮะก็จะเป็นเต็มไปด้วยผักตบชวาซึ่งก็เป็นประเพณีปกติของแหล่งน้ำทั้งหลายในประเทศไทยนะครับไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดอ่ะบอกว่าประเทศไทยแหล่งน้ำไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพราะชาวบ้านเองนั่นแหละไม่ดูแลปล่อยให้ผักตบชวากับต้นกกมันขึ้นผักตบชวามันขึ้นแล้วมันตายมันก็น้ำก็ตื้นนะฮะต้นกกมันก็แย่งพื้นที่ไปวิธีแก้ปัญหาง่ายสุดของแหล่งน้ำในประเทศไทยก็คือสู้กับผักตบชวากับต้นกกซึ่งพอเราทำแล้วมันก็บึงก็กลายเป็นบึงน้ำสวยงามใหญ่โตนะแล้วก็ทำลานวิ่งลานเดินรอบบึงคนก็มาออกกำลังกายกันตอนเย็นเต็มไปหมดในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สร้างศิลปะงานศิลปะทั้งหลายที่อยู่ข้างๆบึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักงานปั้นงานวาดนะแล้วก็ตามไปอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดเนี่ยก็เป็นจุดเช็คพอยต์มาชอบถ่ายรูปเนี่ยที่สมัยใหม่นี้คนชอบไปถ่ายรูปเราก็สร้างจุดมีที่ถ่ายรูปมีที่ออกกำลังกายนี่ก็เป็นส่วนที่ให้สังคมเข้ามาแล้วก็ขยายพื้นที่แบบนี้ในไม้ไหลขึ้นมาอีกนะฮะริมบึงไม่พอข้างในก็เราก็ทำที่ออกกำลังกายที่มาดูดอกไม้มาขายของมาฝึกหัดอาชีพนะฮะนี่ก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าผมมีส่วนสนับสนุนมากเป็นพิเศษคือทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีเอกลักษณ์มีภาพลักษณ์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวิธีการที่ประกาศตัวตรงนี้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วเราได้เปลี่ยนงานลอยกระทงเนี่ยจากที่ลอยกระทงคืนเดียวเลิกกันเนี่ยเปลี่ยนเป็นเฟสติวัลนะฮะเป็นงานใหญ่งานยักษ์เข้าใจว่าเกิดมาเมื่อปี2058นะฮะอันนี้ผมก็ไปได้ไอเดียมาจากการที่ตอนนั้นไปอยู่ที่กระทรวงพลังงานแล้วก็กปภ.เนี่ยเขาจัดแม่เมาะเฟสติวัลที่เมืองแม่เมาะนะฮะซึ่งโอ้โหผมเห็นเป็นตัวอย่างที่เราก็ทำได้อะก็เลยตั้งแต่หลังจากนั้นมา2558เราก็ทำเป็นสีฐานเฟสติวัล3วัน3คืนเปิดเต็มที่นะฮะจัดเต็มจัดอลังการงานสร้างโอ้โหคนมากันเป็นแสนมันก็เลยกลายเป็นส่วนที่สำคัญมากในแง่ของสังคมอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเราทันสมัยทันเหตุการณ์เนี้ย ก็คือว่าทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งตั้งแต่ก่อนโควิดละผมเองเนื่องจากทำงานอยู่ในสายธุรกิจแล้วก็มีการประชุมต่างประเทศเยอะก็เป็นคนที่ริเริ่มเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลนะครับอันนี้มันเกิดมาจากการที่ผมไปเห็นหุ่นยนต์โซเฟียที่ฮ่องกงโอ้ย10กว่าปีแล้วนะฮะก่อนโควิดตั้งหลายปีจำปีไม่ได้น่าจะเป็น2011-12แถวเนี้ยนะฮะ10ปีต้นเนี่ยตอนนั้นหุ่นยนต์โซเฟียก็เพิ่งเกิดที่ฮ่องกงนะฮะทั้งผมก็ประทับใจมากว่าอะไรว่าหุ่นยนต์ทำไมมันถึงได้เก่งกาจขนาดนี้ใช่ไหมโอ้ตอนนี้ยิ่งเก่งอย่างเดียวเหมือนมนุษย์เลยเปิดเว็บดูโซเฟียนะก็จะเห็นว่าเธอนี่เก่งกว่ามนุษย์อีกชัดเจนเลยผมก็เป็นคนที่บอกเฮ้ยเราต้องเอาเรื่องนี้นะมาทำให้เป็นประโยชน์เรื่องเทคโนโลยีเรื่องดิจิตอลเนี่ยเราก็เกิด เป็นผู้นำทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยีเรื่องการใช้นะฮะการใช้การเรียนการสอนการประชุมของเราที่ paperless เนี่ยเราก็เริ่มมาตั้งแต่ก่อนโควิด2ปีแล้วมั้งนานแล้วนะฮะเร็วกว่าครม.ครม.ใช้กระดาษอยู่เราไม่ใช้แล้วนะเป็นต้นแล้วก็เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ย3ที่แถวๆเนี้ยแถวก่อนที่จะปิดโควิดเนี่ยก่อนที่ปิดโควิดเนี่ยผมก็ไปรู้จักกับคนที่เขาเป็นเจ้าของhedge fund ใหญ่อันดับต้นๆของโลกนะฮะชื่อสตีเฟนชวอตมันซึ่งร่ำรวยมหาศาลเขาก็มา
ตั้งโรงเรียน MBA ที่ชินหัว University ที่ปักกิ่งแล้วก็มีการเลือกคนไปศึกษาปริญญาโทเนี่ยผมก็ได้รับให้เป็นกรรมการเลือกก็ไปรู้จักกับเขานะครับก็ติดต่อกันวันดีคืนดีเขาก็แจ้งมาบอกว่าณรงค์ชัยให้ MIT ตั้ง College of Computing เพราะว่าเขาเห็นว่า AI เนี่ยมันกำลังมาแรงอันนี้มา5ปีที่แล้วนะก่อนโควิด AI กำลังมาแรงเขาก็กลัวว่า AI เนี่ยนะ1คนที่อยู่ในวงอื่นที่ไม่ใช่วงเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็อยากจะให้ได้ใช้2ก็คือถ้าสายเทคโนโลยีใช้อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีจิตวิญญาณน่าจะเอาสาย humanity มาผสมกันเขาก็เลยอยากจะตั้งไอ้ College Computing เนี่ยให้ทุกสาขาวิชามาเรียนด้วยกันสายเทคโนโลยีจะได้มีจิตวิญญาณนะสายจิตวิญญาณจะได้มีเทคโนโลยีนะซึ่งก็เป็นไอเดียที่ดีแล้วก็เพื่อนเขาเนี่ยเป็น President ของ MITเขาก็ถามเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ในเว็บเปิดดูได้เลยนะคุยกันเขาถามเพื่อนเขาบอกว่าอยากให้ตั้งอันนี้อยู่เอาตังค์เท่าไหร่President ก็บอกว่า1,000 ล้านเหรียญเขาก็บอกโอเคไอ้เพชร350 350ล้านเหรียญเนี่ยก็ง่ายๆอย่างเงี้ยนะก็ตั้งแล้วตั้งเรียบร้อยนะตั้งเรียบร้อยเปิดมีคณะบดีเมื่อปีที่แล้วปีนี้ปี23 22 21นะมีคณะบดีปี21อันนี้ก็เป็นตัวอย่างผมก็มาถึงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเฮ้ยเรารีบตั้ง College of Computing แล้วก็ MIT ก็มีหลักสูตรอะไรนะเอาเลยตามนั้นก็ตั้งสำเร็จตอนนี้ College of Computing เราก็ตั้งมาแล้วเป็นปีที่2นักเรียนเยอะมากโอ้นักเรียนสมัครกันล้นเลยเปิดอะไรมาก็ล้นนะส่วนใหญ่นะวิชาเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าการที่ผมเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับหลายวงการเนี่ยเห็นนู่นนี่เยอะๆเนี่ยก็ไปแนะนำแล้วความไวของเขาในการทำนี่มันเร็วมากส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากฎหมายเรื่องอยู่นอกกำกับนี่นะสามารถให้เราทำอะไรเร็วได้นะครับก็เลยเกิดขึ้นจึงทำให้ตอนนี้แรงกิ้งของมขเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นลำดับในมาตรฐานโลกนะไม่ว่าจะวัดยังไงก็ตามก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นของที่ดีคือขณะนี้นะผมว่าเราน่าจะถึงเวลาที่เราจะมีการตรวจเช็คนะครับว่าจังหวัดไหนพร้อมผมว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยเริ่มต้นด้วยประกาศนโยบายรัฐบาลว่าจะมีการกระจายอำนาจไปสู่จังหวัดที่มีความพร้อมเสียดายที่ประกาศนายกแถลงนโยบายวันนั้นนะฮะไม่มีข้อนี้แถมใครก็ไม่รู้ไปบอกว่าอยากจะมีให้ผู้ว่าเป็น CEO เนี่ยยิ่งเจ๊งใหญ่เลยยิ่งพังกันใหญ่เลยยิ่งไม่ส่งเสริมเรื่องการกระจายอำนาจมันต้องประกาศนโยบายก่อนพอประกาศนโยบายเสร็จเนี่ยนะต้องมีทีมที่ไปวัดความพร้อมซึ่งวัดไม่ยากเดี๋ยวนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางนั้นใช่ไหมวัดความพร้อมในแง่บุคลากรในแง่เศรษฐกิจนะมีฐานะดีมากพอไหมสามารถเก็บภาษีมาดูแลตัวเองได้แค่ไหนที่สำคัญที่สุดก็คือ2ข้อเนี่ยนะฮะบุคลากรเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ที่อินฟราสตรักเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยทางจังหวัดพวกนี้ก็ได้รับงบประมาณแผ่นดินไปสร้างกันอยู่แล้วมากพอสมควรนะครับพอวัดอย่างนี้ก็ประกาศว่าเป็นจังหวัดที่จะให้มีผู้ว่าโดยมาจากการเลือกตั้งนะครับภายในปีนั้นปีนี้แล้วก็เตรียมตัวให้มีการเลือกตั้งพอได้ตามนั้นเนี่ยนะฮะประกาศแล้วได้แล้วเนี่ยก็จะโอนราชการที่มีนามต่อท้ายว่าคำว่าจังหวัดนี้ไปอยู่ที่พื้นที่ซะถ้าประสงค์เช่นนั้นถ้าไม่ประสงค์ก็ย้ายไปที่ไหนก็ว่าไปตั้งกันใหม่เพราะอันนี้ก็วิธีการก็มีแค่นี้ครับทำได้เลยแล้วผมว่าตอนนี้ความพร้อมเนี่ยอย่างขอนแก่นคงพร้อมแน่นอนชัดเจนเลยนะผมว่าเชียงใหม่ก็คงจะพร้อมภูเก็ตนี่ยิ่งพร้อมใหญ่เลยภูเก็ตไม่มีหมายอะไรนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะลำบากในการที่จะทำงานกับมหาวิทยาลัยที่ไม่ไกลจากภูเก็ตสงขลาก็ทำได้แล้วบุคลากรเองเนี่ยคนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็พร้อมจะไปอยู่ภูเก็ตถ้ามีงานทำที่ดีทำเนี่ยนะครับแล้วภูเก็ตเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้เขามีรายได้ถ้าหากว่าจัดระบบภาษีไม่ให้เขาส่งส่วนกลางเกินไปเนี่ยนะเขาเลี้ยงตัวเองได้สบายนะครับก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำเรื่องการเดินทางของเขาตอนนี้ปัญหาก็ซีเรียสมากเรื่องน้ำแก้ปัญหา
ไม่ได้นะได้ไม่พอนะการเดินทางเรื่องการจะสร้างไอ้ถนนตรงไหนอะไรยังไงโอ้ยุ่งอ่ะยุ่งลำบากพวกนี้จังหวัดพวกนี้ผมก็ควรทำครับที่อาจารย์บอกว่ามีข้อมูลต้องทำข้อมูลที่จะซัพพอร์ตให้กับในการตัดสินใจได้มีข้อมูลอะไรบ้างนี่ครับเรื่องคนกับเรื่องเงินนะฮะเรื่องคนกับเรื่องเงินความพร้อมของคนซึ่งเราสามารถทำเกณฑ์ได้มีคนในแคตตากอรีไหนประมาณเท่าไหร่เรโชเป็นยังไงกับประชากรกับพื้นที่ใช่ไหมงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละเรื่องในแต่ละปีเป็นจำนวนเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็อินฟราสตรัคเจอร์ที่มีอยู่แล้วมีน้ำมีไฟมี Wi-Fi มีถนนหนทางอะไรแค่ไหนอย่างไรพวกนี้มันสามารถติ๊กๆๆๆได้แล้วก็ตั้งเป็นเกณฑ์เอาไว้ว่าใครถึงตรงนี้นะฮะสามารถให้เป็นออกมาเป็นพรบตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่เป็นการเลือกผู้ว่าของพื้นที่คล้ายๆกทมฮะคล้ายๆกทมกทมนี่ก็เราก็ทำมาหลายปีเราก็เห็นนะครับว่ามันก็มีอุปสรรคอยู่นะแต่ว่าอย่างน้อยก็แล้วแต่ผู้ว่าคนไหนมาใช่ไหมเราได้ผู้ว่าที่เขาทำงานเป็นเข้ากับชาวบ้านได้สถานการณ์มันก็ดูดีพอสมควรแน่นอนนะอำนาจของเขาก็ยังโดนพวกส่วนกลางยึดไปเยอะไปหมดเลยใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มีอำนาจในพื้นที่มากเท่ากับที่อย่างบริการขนส่งประชาชนอย่างเงี้ยรถบงรถเมล์รถอะไรมันก็ไม่ใช่ของเขาอะตำรวจก็ไม่ใช่ของเขามันคือหลายอย่างก็มีข้อจำกัดอยู่แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ยังดีที่ควรจะมีเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าผมสังเกตดูเนี่ยนะครับผู้ว่าที่ไปเนี่ยผู้ว่าจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยเสียเปรียบเพราะว่ามันมีเป้าหมายของข้าราชการที่เป็นผู้ว่าเนี่ยว่าไปเกษียณที่จังหวัดใหญ่นะฮะไปเหมือนกับไปขึ้นเขาพระสุเมรุนะเหมือนทุกคนอยากจะไปเฝ้าพระอิศวรจะไปขึ้นเขาพระสุเมรุเพราะฉะนั้นก็ต้องจังหวัดใหญ่ทีนี้กว่าจะไปถึงจังหวัดใหญ่เนี่ยมันก็ใกล้60แล้วทุกคนอะนะฮะไปถึงจังหวัดใหญ่นี่ใกล้ส่วนมากไม่ทั้งหมดแต่ว่าส่วนมากพอใกล้60นี่ก็บางทีอาจจะมีเวลาทำงานอยู่แค่ไม่เกิน3ปีมีผู้ว่าบางคนที่ขอนแก่นมาปีเดียวเวลามาปีเดียวเนี่ยไอ้ประเพณีวัฒนธรรมของราชการก็คือมาถึงก็เลี้ยงดูต้อนรับ3เดือนอย่างน้อยนะครับทำงานไปได้ตั้ง 5-6 เดือนก็เลี้ยงลาเพราะฉะนั้น มันไม่ได้มันโอ้ถ้าปีเดียวนะแย่เลยก็มีนะมีจังหวัดใหญ่ๆมันมาปีเดียวเพราะว่าเวลาจบจากที่ตรงไหนเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ของชีวิตมีประวัติชีวิตใช่ไหมว่าเป็นอดีตผู้ว่าสมมติเป็นผู้ว่าจังหวัดเล็กๆไงมันก็ไม่ขึ้นไม่เท่นะเป็นอดีตผู้ว่าเชียงใหม่อดีตผู้ว่าภูเก็ตผู้ว่าขอนแก่นอะไรเงี้ยมันนครราชสีมามันสำคัญนะมนุษย์เนี่ยมันคิดถึงเวลาตัวเองเกษียณเนี่ยอยากจะชูหน้าไปนานๆนะถ้าไปเกษียณที่จังหวัดแบบเล็กนี้เดียวไม่มีความหมายอะไรเนี่ยก็อาจจะด้อยค่าตัวเองและยิ่งทำให้เสียหายนะฮะประเพณีอันเนี้ยทำให้ความทุ่มเทของผู้บริหารจังหวัดใหญ่เนี่ยลำบากไปอีกแล้วก็พวกเราก็คงจะทราบว่าจังหวัดใหญ่เนี่ยก็มักจะมีข้าราชการส่วนกลางเนี่ยไปเยี่ยมเยือนบ่อยเวลาไปเยี่ยมเยือนเนี่ยก็ต้องพาร์ตี้สูงสุดคือมารับนายงานที่ตามก็ต้องทิ้งหมดมารับนายเป็นหลักอย่างผมอยู่ที่มาลัยขอนแก่นจะเห็นว่าเขาตั้งผู้ว่าเนี่ยให้เป็นโดยตำแหน่งท่านก็ไม่ค่อยมีเวลามาประชุมกับเราอ่ะสงสารท่านอ่ะเกรงใจท่านออกอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างแต่ระเบียบเขียนเอาไว้ว่าผู้ว่าเป็นคล้ายๆผู้แทนของฝั่งราชการนะฮะซึ่งก็ไม่สะดวกสำหรับท่านเพราะงานท่านก็เยอะงานไม่ใช่งานยิ่งใหญ่นะเป็นงานพิธีกรรมผู้ว่านี่ก็ต้องเป็นงานพิธีรีตรองพิธีทั้งหลายต้องใช้เวลาเยอะน่าเห็นใจเพราะฉะนั้นเป็นแบบปกครองตัวเองนะฮะกระจายอำนาจมาเนี่ยให้ทำก็จะมีความต่อเนื่องอาจจะอยู่ได้นานหน่อยที่จริงแม้แต่ตำรวจเนี่ยก็ควรจะกระจายนะอย่างอเมริกายุโรปเขาก็กระจายตำรวจของพื้นที่มันก็แก้ปัญหาอย่างไรเรื่องกำนันนี่รายงานกับผู้ว่ากำนันอยู่นานใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านก็สืบทอดอำนาจอยู่ต่อกันไปเป็นรุ่นเหมือนกับเป็นอย่างการเชื่อพระวงศ์สืบต่อสันตติวงศ์เลยใช่ไหมมันก็ยากที่จะทำให้ประชาชน มีความสะดวกถึงเวลาผมว่าจำเป็น
คือเราไม่สามารถที่จะตอบได้ทันทีหรอกนะครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วท้องถิ่นนิยมจะออกมาในรูปใดเนี่ยแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นที่ทางภาคอีสานเนี่ยท้องถิ่นนิยมมันออกมาในรูปของประเพณีมากกว่าเรื่องอื่นนะครับผมคิดว่าเรื่องการปกครองนี่จริงๆแล้วถ้าให้เขาปกครองตนเองนะเทียบกับเขาที่เขาถูกปกครองในปัจจุบันนะผมว่าก็ไม่ได้เกิดทำให้เขาต่อต้านอะไรอาจจะชอบได้ซ้ำนะแล้วก็ถามว่าแล้วเขาจะไปมีอิสระเกินไปคิดจะแยกตัวเองอะไรแบบนี้นะอย่างเช่นมีข่าวลือเรื่องภาคใต้อะไรแบบนี้แยกตัวผมว่าอันนั้นมัน ไม่สำคัญพอในของผมนะมันไม่เกิดหรอกนะฮะท้องถิ่นนิยมที่ผมเห็นภาคอีสานมากก็คือเขาชอบประเพณีของเขาอะนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะส่งเสริมด้วยซ้ำเนี่ยตอนนี้ผมก็พยายามทำที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับที่มหาลัยขอนแก่นเนี่ยก็คือส่งเสริมประเพณีนิยมของเขาให้มีภาษาอังกฤษเรียกว่า sophistication มากขึ้นให้มี internationalization มากขึ้นให้มีความเป็นสากลแล้วก็ให้มีความลึกล้ำมากขึ้นนะฮะสายมงสายมูทั้งหลายเนี่ยผมก็ให้มหาลัยขอนแก่นเนี่ยเข้าไปทำนะฮะจริงๆนี่ไม่เรื่องเล่นเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าไอ้ประเพณีวัฒนธรรมพวกนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของประชาชนนะฮะเราจะไปบอกดีไม่ดีไม่ได้แต่ว่าเราสามารถทำให้มันดีกว่าเดิมได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยนะฮะที่ขอนแก่นที่จังหวัดภาคอีสานเนี่ยมันมีแนวโน้มเยอะตอนหลังเนี่ยที่จะสร้างวัดกันแล้วก็การสร้างวัดเนี่ยก็หลายคนก็พยายามสปอนเซอร์จำนวนหนึ่งก็มาจากกทม.ก็มีก็พยายามจะเอาสไตล์ของภาคกลางเนี่ยโบสถ์วิหารทั้งหลายไปที่นั่นเราก็ไม่ควรเพราะหมอขอนแก่นเนี่ยก็คณะสถาปัตย์เนี่ยนะฮะก็โอ้โหเล่นเกมรุกเลยเสนอตัวให้วัดทั้งหลายเลยว่าจะสร้างอะไรใหม่เนี่ยน่าจะออกแบบให้แล้วก็เอารากของสายภาคอีสานเนี่ยนะภาคอีสานก็คือขอมปนลาวปนกันเนี่ยนะฮะออกมาก็เห็นภาพแล้วก็ดูแล้วมันไม่เหมือนที่อื่นก็สวยดีนะส่วนหนึ่งนะฮะส่วนในเรื่องดนตรีโปงลางเดี๋ยวนี้ก็มาแรงใช่ไหมฮะพวกนี้ก็สามารถที่สร้างขึ้นมาได้ตอนนี้ผมก็เห็นว่าทางภาคอีสานเนี่ยมันจะมีประเพณี12เดือนไม่เหมือนกันเลยนะฮะ12เดือนเหตุผลก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาหากินทั้งปีเขาทำมาหากินผมว่าอย่างมากก็6เดือนนะนอกนั้นเขาก็ต้องหาอะไรทำก็มีประเพณีนู่นนี่นั่นก็เลยเกิดประเพณีแต่ละเดือนก็ไม่เหมือนกันตอนนี้ผมก็จะให้มาหลายขอนแก่นเนี่ยสร้างไอ้ผมเรียกว่าแดนทรูปนะฮะคือวงเต้นแสดงโดยเอาประเพณีแต่ละเดือนเนี่ยของแต่ละพื้นที่เนี่ยนะฮะมาโชว์ออฟขนาดนี้ที่ดังมากก็คือเรื่องผีตาโขนใช่ไหมฮะแต่อย่างอื่นก็ไม่ดังพอเราก็สามารถเอาประเพณีของแต่ละจังหวัดเนี่ยขึ้นมาเดือนไหนนะฮะบุรีรัมย์เขาก็จะมีเรื่องบ้องไฟอะไรของเขาใช่ไหมก็ออกมาในเป็นดนตรีได้ไอเดียนี้ก็มาจากการที่ไปเห็นไอจางอี้โหมทำที่ยูนานคือยูนานเนี่ยก็เป็นจังหวัดเป็นมณฑลใหญ่ของจีนที่ภูมิศาสตร์เนี่ยมันทำให้คนต่างคนต่างอยู่ก็เลยเกิดชุมชนแยกกันนะเอทนิกกรุ๊ปชุมชนนู้นนี้นั่นเต้ไม่หมดเลย20กว่าเนี่ยแค่จังหวัดเดียวนี่นะมีสารพัดชุมชนเนี่ยทางจางอี้โหมเนี่ยเขาก็ไปออกแบบดนตรีให้20กว่าชุมชนเนี่ยมาสามารถมาเต้นด้วยกันแล้วก็เน้นของโซนนั้นเน้นของโซนนี้นี่ดนตรีมันส่วนงานก็กลายเป็นความปรองดองให้เกิดขึ้นใช่ไหมฮะนี่เราก็ใช้วัฒนธรรมมาสร้างความมั่นคงทางสังคม mm-hmm. อันนี้ทางมขก็กำลังทำอยู่แล้วก็บอกว่าปีนี้งานบึงสีฐานซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่20-21พฤศจิกายนลอยกระทงปีนี้ mm-hmm. ก็จะเริ่มแสดงเป็นครั้งแรก mm-hmm. หมายอะไรนี่ทำได้ง่ายเพราะเหตุว่าเขาสามารถที่จะมีคนมาเต้นโดยไม่ต้องจ้างใครนักศึกษานี่แหละอยากเต้นจะตายไปใช่ไหมฮะอยากเต้นอยากรำจะตายไปใช่ไหมฮะมีพื้นที่อยู่แล้วนะฮะแล้วทุกปีเนี่ยทุกปีนักศึกษามาใหม่ใช่ไหมนักศึกษาทุกคณะก็อยากชอบแสดงออกทั้งนั้นอ่ะแหมเด็กรุ่นนั้นอ่ะใช่ไหมใช่ถูกต้องนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาเริ่มมีความนิยมในพื้นที่เขาเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งที่เขาภูมิใจก็คือวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทีมวอลเลย์บอลของไทยเนี่ยนะมาจากภาคอีสานเกือบ 100% นะเกือบ 100% ผมก็เห็นว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีทั้งพื้นที่นะฮะมีทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นก็เลยไปตั้งเสนอให้เขาตั้งเสร็จเรียบร้อยเปิดไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้ว
ป็นวอลเลย์บอลอะคาเดมี่นะเปิดที่นั่นเลยนะครับมีพื้นมาตรฐานสากลแล้วก็มีแพทย์วิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลแล้วก็มีการแข่งขันตั้งแต่ชั้นมัธยมชั้นมัธยมกลางมัธยมปลายใช่ไหมฮะแล้วในมหาลัยเองก็มีทีมของมหาลัยแล้วมหาลัยก็ไปเป็นพาร์ทเนอร์กับขอนแก่น VC วอลเลย์บอลครับนะที่จะให้คนเก่งพวกนี้ป้อนเข้าไปในครับในขณะเดียวกันมหาลัยก็ให้ทุนการศึกษาใครที่เรียนเล่นวอลเลย์บอลเก่งเรียนฟรีอะไรแบบนี้นะฮะสามารถลาเป็นพิเศษได้ลาโดยไม่ต้องเรียนอยู่ตลอดครบเทอมจะต้องไปแข่งที่ไหนก็ลาไปอะไรแบบนี้ก็ตั้งวิธีการชั่วโมงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกันเปิดเรียบร้อยแล้วหวังว่าอย่างนั้นนะครับอีกอันหนึ่งที่กำลังสร้างแล้วก็สำคัญมากก็คือรัฐบาลนี้รัฐบาลสนับสนุนก็คือสร้าง Medical Hub นะครับเฉพาะโรงพยาบาลเองนี่ก็ 4,000 กว่าล้านแล้วเป้าหมายก็คือว่าเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์จะมี 1,500 จะมี 5,000 เตียงซึ่งโอ้โหมันคือมาใหญ่ยักษ์เลยนะใหญ่มากเพื่อจะได้สนองตอบความต้องการของทั้งภาคทั้งภาคเลยรวมทั้งประเทศใกล้เคียงซึ่งตอนนี้เราก็มีคนมารับบริการจากลาวจากเวียดนามจากเขมรมาแล้วพวกนี้มีตังค์ด้วยพวกที่มาเนี่ยรายได้เราก็ดีเราก็มีศูนย์ที่ดูแลพวกที่มีสตังค์แยกกันมา1ศูนย์เพื่อหารายได้อย่างที่ศิริราชการุณทำคล้ายๆกันเราคิดถึงสังคมก่อนกำไรใช่ไหมคะใช่แน่นอนแน่นอนที่ทำอยู่ขนาดนี้เป็นอย่างนั้นแต่แน่นอนก็ต้องหารายได้ด้วยนะฮะแล้วสเต็ปต่อไปที่กำลังอยู่ในยุคหน้าเนี่ยปีหน้าเป็นต้นไปหวังว่าเราจะเอาไอ้งานวิจัยที่เราทำเยอะแยะเลยเนี่ยมาคอมเมอร์เชียลไลซ์นะครับคอมเมอร์เชียลไลซ์งานวิจัยที่ไหนครับจะเอาเข้ากลับเข้ามาสู่ชุมชนคือขณะนี้เราก็อยากจะทำเรื่องไบโอฟาร์มาเนี่ยนะเพราะเหตุว่าชุมชนจะได้ปลูกพืชที่ก่อนหน้านี้เราก็คิดใหญ่แต่ว่าบังเอิญก็รู้สึกจะประเมินสถานการณ์ผิดก็คือเรื่องกัญชานะครับกัญชาเนี่ยเราก็นึกว่าโอ้ถ้าหากว่าเรามาสามารถสกัดนะแล้วก็ให้ประชาชนเขาปลูกจากพันธุ์ที่เราเพาะแล้วก็ต้องมาสกัดที่เราเท่านั้นเพื่อจะได้คุมนะฮะแยกการแพทย์กับการไม่ใช่แพทย์เนี่ยออกจากกันได้อย่างชัดเจนเนี่ยแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ของตลาดที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่นโยบายนี้ออกมาเนี่ยนะมันกลายเป็นกัญชาต่างประเทศเยอะแยะหมดเลยกัญชาไทยก็เลยไม่มีโอกาสเกิดตอนนี้เราก็เสียตังค์ไปพอสมควรในการทำวิจัยนะฮะแต่ก็ตอนนั้นอยากเป็นอย่างนี้แต่ขณะนี้เราก็มีพืชอื่นที่เราทำอยู่หลายอย่างนะฮะเรียกว่างาดำใบบกใบบกก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามีประโยชน์เยอะมากในแง่ของการแพทย์นะแต่ต้องสกัดนะไม่ใช่กินเฉยๆเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งที่เรากำลังบังเอิญทำได้เนี่ยก็คือว่าเรามีนักศึกษาที่ไปเรียนที่อเมริกานะต้องจาก MIT นะฮะทางด้านแบตเตอรี่ตอนนี้เราก็ทำการทดสอบแบตเตอรี่ที่เป็นโซเดียม ใช้เกลือหินนะฮะเพราะว่าลิเธียมเนี่ยเราไม่มีของแต่โซเดียมเกลือหินมันมีเยอะที่ภาคอีสานนี่เต็มไปหมดเราก็ลองทำอันนี้นะครับตอนนี้ก็ผลิตออกมาแล้วแล้วก็กำลังจะตั้งโรงงานร่วมกับเอกชนนะทำแบตเตอรี่ที่เป็นโซเดียมเบสแต่โซเดียมเนี่ยขนาดมันจะใหญ่เพราะฉะนั้นใส่รถยนต์ไม่ได้ไม่คุ้มต้องเป็นสถานที่เป็นสถานีไฟฟ้าหรือโรงงานก็เป็นแบตเตอรี่ที่ราคาไม่แพงอันนี้เราก็ทำแล้วแล้วก็จะร่วมกับจีนเพราะว่าแบตเตอรี่หนึ่งอันนี้มันจะมีส่วนประกอบในนั้นหลายส่วนบางส่วนนี่เราก็ควรจะทำเองพวกขั้วทั้งหลายเราควรจะทำเองแต่ตัวบอดี้บางตัวเนี่ยนะฮะเราอาจจะเอามาจากจีนมาผสมกันก็มีข้อตกลงกับประเทศจีนบริษัทโรงงานที่จีนเราจะตั้งในโรงงานในจังหวัดขอนแก่นหมายว่าทำพวกนี้นี่จะเป็นเราหวังว่าเราจะเป็นโซเดียมที่ใหญ่ที่สุดคนอื่นเขาอาจจะทำลิเธียมแต่ว่าที่เขาประกาศกันอยู่เขาประกอบเขาไม่ได้ผลิตเขาประกอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่คุยว่าทำแบตเตอรี่เนี่ยเขาเอามาประกอบเป็นหลักส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องรถยนต์นะเพราะว่ามันจะมีความต้องการและราคามันดีมากมาทำสูงพอๆกับรถยนต์ใช่ไหมฮะแต่ลิเธียมมันจะถูกกว่าเหมาะกับสเตชันอย่างบ้านเบิร์นคนเนี่ยนะฮะเอาแบตเตอรี่ลิเธียมไปตั้งนี่ใช้ไฟได้ทั้งวันทั้งคืนเลยสบายเลยคุ้มที่สุดเลยตอนนี้มันไม่คุ้มเพราะกลางคืนมันใช่ไหมฮะมันไม่มีไฟอ
อ๋อขณะนี้นะฮะขณะนี้ที่มีมากที่สุดก็คือเราร่วมทำวิจัยกับสถาบันข้างนอกแล้วเป็นรายได้ทางด้านงานวิจัยก็เยอะมากเยอะมากนะฮะแต่ว่าเขาก็ไปคอมเมอร์เชียลไลซ์ของเขาเองส่วนใหญ่แต่ว่าเราอยากจะทำให้ได้สเกลยิ่งกว่านี้อีกให้มีเราได้ตั้งขึ้นมาแล้วนะฮะตั้งบริษัทคล้ายๆกับวิสาหกิจที่จะมาทำเรื่องพวกนี้โดยตรงอันนี้ก็เป็นนโยบายว่าเราจะหาผู้จัดการที่ไม่ใช่เป็นครูไม่ใช่เป็นอาจารย์ผู้จัดการที่เป็นนักบริหารแท้ๆเลยได้มาแล้วก็จะมีเทอมว่าเขาต้องอยู่เท่านั้นเท่านี้ปีแล้วก็ต้องทำงานมีเป้าหมายเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ก็ถือว่าจบไปออกไปก็คือจากเอกชนมาเจอกับเราใช่ก็พูดอย่างนี้เราตั้ง OKR ขึ้นมาให้เข้มงวดนะให้ตั้งให้เงินเดือนเยอะแล้วก็ให้เข้มงวดเรื่อง OKR นี่ก็เป็นแนวที่เนี่ยจะเริ่มปีนี้นะฮะเริ่มปลายปีนี้ต้นปีหน้าเป็นต้นไปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราเนื่องจากเรามีเรื่องเล่าในภายในเยอะมากเนี่ยเราก็ไปเห็นไอ้ช่องบางช่องเลยนะที่เขาเก่งนะไอ้สแตนดาร์ดพับลิก้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็อยากจะมีผู้จัดการทางด้านนี้สักคนหนึ่งเรียกว่า Chief Editorแล้วก็สร้างคอนเทนต์จากสิ่งที่เรามีนะฮะแล้วก็ออกในช่อง YouTube ของเราเนี่ยขณะนี้มันออกมาแบบไม่ดูหลายอันก็ไม่น่าดูอ่ะมันไม่เหมือนพวกโปรเฟชชั่นอลอย่าง Publica อย่าง Standard อะไรเขามีโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมเขามีเอดิเตอร์ใหญ่คอยคุมเนื้อหาสาระแล้วก็มีคนสัมภาษณ์ที่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของเรามันก็คล้ายๆถ่ายแต่มันก็ออกทุบไปมันก็ไม่วิวเออร์ก็น้อยไม่อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่สองอันเนี่ยที่อยากจะจ้างคนข้างนอกมาทำรายได้ให้รายได้ดีมาเป็น Chief Editor สำหรับช่องเผยแพร่ความรู้know-how ทั้งหลายของเรานะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่อง commercialization achievement สิ่งที่อาจารย์ตั้งใจก็ยังไม่หมดยังไม่มีสองอันนี้ไงเรื่องช่อง YouTube ที่มีคอนเทนต์ที่มันเอาสิ่งที่เรามีใหประชาชนได้เห็นได้รู้มากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่อง commercialization ที่เราคิดว่าถ้าเราทำแล้วมันจะช่วยเรารายได้เราก็ได้ใช่ไหมแล้วประชาชนก็สามารถได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเอามาเผยแพร่อย่างเช่นยาเมื่อกี้ก็มาจากงานวิจัยของเราเป็นต้นซึ่งถ้าอยู่ในระบบนี้ไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้คือยากอาจจะมีแต่ยากอ่ะไม่คุ้มเหนื่อยอย่างนี้เรามี flexibility นะฮะแล้วก็ไอ้ที่พอเราอยู่นอกระบบที่สำคัญมากก็คือเรื่องการบริหารการเงินเรามีคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินนะตอนนี้คุณชายหมอบุ๋ยเป็นประธานเพราะฉะนั้นหมอบุ๋ยเขาก็สามารถที่จะจัดให้คือเริ่มต้นด้วยผมอ่ะผมเป็นคนเริ่มต้นตอนหลังก็หมอบุ๋ยให้หมอบุ๋ยเป็นประธานเราก็สามารถหารายได้พิเศษได้เยอะจากการลงทุนอันไหนบริหารการเงินใช่ไหมแน่นอนเนี่ยโอ้แต่ว่าที่จริงมันสำคัญทุกอันน่ะระบบก็สำคัญเนื่องจากองค์กรมันใหญ่มันต้องเอา ERP มาใช้นะ ERP นี่ก็หลายร้อยล้านนะไอ้ Enterprise Resource Planning เขาใช้คำว่า ERP หมายความว่าทุกระบบเชื่อมโยงกันหมดไม่ต้องไปผ่านนู่นนี่นั่นนะสามารถเปิดดูได้billing ทั้งหลายอย่างโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเขาทำ ERP อยู่แล้วแต่เขาทำสเกลเขาเล็กในเราซื้อ ERP ใหม่ใหญ่เลยนะฮะโอ้ยใช้เงินก็300กว่าล้านตอนนี้กำลัง implement อยู่อีกหน่อยทุกอันจะมีระบบเปิดดูได้หมดถ้าเทียบคู่แข่งอาจารย์ค่ะมอขอกับมหาลัยในประเทศไทยผมว่าแน่นอนเราก็ยังอยู่แถวๆอาจจะเป็นกรุ๊ป2นะกรุ๊ป2แน่นอนกรุ๊ป1ไม่มีใครสู้กรุงเทพหรอกกรุงเทพนี่ก็สุดยอดนะแต่ฝันเราจะปั้นก็ต้องไปให้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมก็เราก็อาจจะอยากจะอยู่ในกลุ่มหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ง่ายนะทั้งมช.เขาก็มาตรงพอสมควรนะเราก็มช.ก็ตีคู่กันมานะใครจะเข้ากลุ่มหนึ่งเพราะกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพนี่เขาโอ้โหแข็งแรงใหญ่โตแล้วก็ไม่เก่งเขาเก่งด้วยแล้วทรัพยากรเขาก็เยอะอย่างจุฬาอย่างนี้จุฬาเนี่ยใครจะสู้จุฬาได้มันยากมากอ่ะต่างเขาก็เยอะใช่ไหมและอดีตทั้งหลายที่เขาสร้างเอาไว้สะสมเอาไว้เนี่ยมันก็มากมายมหาศาลในของเราวิธีการของเราก็คือว่าเออนี่ยังไม่ได้เล่าที่สำคัญมากก็คือว่าเพื่อกระโดดข้ามอย่างเร็วๆเนี่ยนะเราก็พยายามไปเชื่อมกับต่างประเทศมากเป็นพิเศษนะครับที่เราเชื่อมได้ดีมากเลยเนี่ยก็คือโรงเรียนแพทย์ที่เราไปเชื่อมกับฮาร์วาร์ดจากตั้งแต่สมเด็จพระราชบิดาพระองค์ท่านทำเอาไว้นะ
มันก็เลยมีประวัติศาสตร์ตรงนั้นนะก็ต่อเชื่อมต่อตอนนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับฮาร์วาร์ดอย่างยอดเยี่ยมนะฮะอย่างเช่นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยวันที่9เนี่ยคณบดีแพทย์ของฮาร์วาร์ดก็จะมาที่จริงท่านมาช่วยเราหลายคนแล้วนะฮะมาช่วยวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ทิศทางที่เราควรจะเดินเป็นยังไงเนี่ยมีท่านก็มาอีกนี่เราจะจัดวันที่9เนี่ยนะฮะที่กรุงเทพเนี่ยจัดวันที่9เราก็เชิญฟินแลนด์มาด้วยเชิญสิงคโปร์มาเพราะว่าพวกนี้เขาก็เก่งทั้งสองประเทศนะมาเลยฟินแลนด์ก็เก่งมากนะฮะแล้วก็สิงคโปร์ไอ้ National Tech นันยางก็เก่งมากเนี่ยเราก็จะประชุมกับเขาว่าไอ้หลักสูตรที่เขาทำทำไมเขาถึงได้เก่งนักเนี่ยนะนั่นก็เป็นอันหนึ่งเนี่ยอีกอันนอกจากนั้นก็มีเรื่องหลายเรื่องที่อย่างเรื่องแบตเตอรี่เมื่อกี้เนี่ยก็มาจากการที่นักเรียนเราไปเรียนที่ MIT แล้วก็เชื่อมกับเขาทำงานกับเขาเรื่องแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับทางด้านที่เป็นไอ้ไบโอเทคประเภทเอาอินโฟเทคมาผสมกับไบโอเทคที่จะเกี่ยวกับร่างกายนะเกี่ยวกับร่างกายเจนโนมิกใช้คำว่าเจนโนมิกเรื่องเซลล์เทอราปีเรื่องเจนโนมิกอะไรทั้งหลายพวกนี้เราก็เชื่อมหมายอะไรที่ออสโลนะฮะเพราะว่านักเรียนไทยไปเรียนอาจารย์เราอะก็เรียนมาก็มาทำนี้เราก็เปิดเซลลูล่าเทอราปีขึ้นมานะร่วมกับออสโลเสร็จแล้วทางด้านเจโนมิกเนี่ยที่เราจะทรีตโปรตีนทั้งหลายทางด้านจีนเนี่ยนะเราก็ร่วมกับImperial College อาจารย์ใหญ่ที่นั่นซึ่งเป็นโนเบลไพรส์เนี่ยนะแคนดิเดตเนี่ยนะเขาย้ายมาอยู่ไอ้ที่เมอร์ด็อกมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกที่เวสเทิร์นออสเตรเลียเราก็เอาเขามาตั้งศูนย์เจโนมิกในประเทศไทยกับเราอันนี้อนาคตมากเลยนะอะไรนะตัวนี้ใช่อย่างมากเลยอย่างมากเพราะว่าเจโนมิกกับไอ้ใบเซลลูล่าเทอราปีเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับการดูแลผู้สูงวัยมากที่สุดนะฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะเข้าไปถึงเซลล์เข้าไปถึงยีนได้เข้าไปถึงตัวโปรตีนนะฮะเข้าไปทำเมสเซนเจอร์ที่จะส่งเมสเซนเจอร์เข้าไปแก้จุดไหนในร่างกายทำให้เรียกว่าอะไรนะอยู่อย่างสง่าตายอย่างสงบใช่ไหมฮะ คืออายุยืนเนี่ยนะถ้ามันสุขภาพไม่ดีไม่รู้อยู่ไปทำไมใช่ไหมไหนเราอายุยืนเราก็อยู่อย่างสง่าตายอย่างสงบเหมือนในหลวงรัชกาลท่านเคยตัดเอาไว้แล้วต้องสุสุเมธนำมาเผยแพร่ผมว่านั่นก็เหมาะมากเกาหลีเขาก็ใช้เจ้าจงอยู่ดีแล้วตายดีเวลาเขาอวยพรกันนะคำนี้ถ้าสังคมไทยนี่ถ้าจะขึ้นเป็นอายุ 70-80 บวกเลยนะมันก็ต้องมีไอ้สองตัวนี้ไอ้เซลลูล่าเทอราปีมีเจโนมิกซึ่งลงทุนเยอะแต่ว่าสำคัญกว่าคือความสัมพันธ์กับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่เราใช้ความสัมพันธ์กับต่างประเทศเนี่ยมาก้าวข้ามไอ้ความรู้ที่เรายังอ่อนอยู่กระโดดขึ้นไปแล้วเราก็ดูแลเขาดีเวลาเขามานี่นะเราก็ดูแลเขาดีที่ขอนแก่นเองเนี่ยตอนนี้ก็โชคดีที่มิตรผลเขาไปตั้งศูนย์บัญชาการใหญ่ของเขาที่นั่นนะครับคุณอิสระเนื่องจากเขามีธุรกิจน้ำตาลเยอะก้อยเยอะเขาก็ไปซื้อไอ้ตึกเก่าของโรงแรมโคสะที่สร้างไว้สมัยต้มยำกุ้งอ่ะแล้วไม่สำเร็จเป็นตึกร้างเขาก็ซื้อแล้วก็แปลงเป็นแล็บของเขาแปลงเป็นโรงแรมแปลงเป็นร้านอาหารนะฮะตึกทั้งตึกใหญ่ก็ขึ้นมาเลยนี่เราก็ใช้บริการจากตรงนี้ด้วยแล้วทำงานกับมิตรผลตอนนี้เอาวิจัยเรื่องน้ำตาลที่เป็นวัตถุดิบไปทำอะไรได้บ้างไบโอเทคก็เป็นเรื่องกลายเป็นมันมีอะไรหลายอย่างที่มาช่วยให้ทางขอนแก่นสามารถก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะฮะมันก็เป็นที่นิยมของต้องมีวิสัยทัศน์ด้วยค่ะแน่นอนและความสัมพันธ์วิสัยทัศน์และความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีเปิดรับเขาอย่างดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมแค่คิดอย่างนี้แล้วไงตอนนี้ผมคิดว่าเราอย่าไปคอยอ่ะเราอย่าไปคอยใครเราทำของเราไปไม่คอยคำสั่งไม่คอยอะไรใครเราทำของเราไปลุยไปเลยขอให้ที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมเราก็ทำก็ไม่มีใครว่าอะไรนะทุกคนก็ชอบนะแล้วก็มาเชียร์เราแต่ที่ผมชอบมากคือชาวบ้านมาในมหาลัยเต้มไปหมดเลยตอนเย็นๆโอ้โหเป็นชื่นใจที่สุดคือตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นกำลังใจ
แล้วเวลามีงานเนี่ยโอ้โหเวลามีงานนะคนเนี่ยโอ้ล้นหลามสุดๆเลยแล้วเราไม่ได้คิดตรงคิดตังอะไรใช่ไหมคนก็มาขายของกันร้านขายของเราจัดเป็นระเบียบมีเต็นท์ผมบอกให้สีขาวทั้งหมดนะก็กางเต็นท์ทุกเต็นท์ต้องเป็นสีขาวสะอาดสะอาดสะดวกดีนะคือในเราไม่ได้เป็นรัฐบาลของประเทศเราก็เป็นรัฐบาลที่ที่ขอนแก่นวันนี้ทำประโยชน์ได้เยอะแยะทำประโยชน์ได้เยอะแยะได้ตรงได้ตรงได้ตรง